กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีทฤษฎีในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเข้ามาอยู่ในยุคในสมัยเยอะเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็บอกว่าไม่รับประทานแป้งไม่รับประทานน้ำตาลสไตล์คีโตประมาณนั้นวันนี้เราเอาใจคนกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้นะครับกับเมนูสตูไก่ของเราเราเริ่มต้นนะครับด้วยการใช้น้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองใช้ได้สำหรับคนที่นิยมรับประทานอาหารตำรับแบบนี้นะครับมรกตรับรองจะติดใจน้ำมันถั่วเหลืองได้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมลองใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับเอาล่ะพอกระเทียมของเราเริ่มจะหอมแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดหอมใหญ่จนกระทั่งมีกลิ่นหอมทิ้งไว้สักครู่นะคุณผู้ชมนะพอหอมใหญ่ของเราสุกแล้วเราจะใส่เนื้อพริกชี้ฟ้าใช้เฉพาะเนื้อนะคุณผู้ชมเนื้อพริกชี้ฟ้าเอาเม็ดออกแล้วก็จัดการบดหรือสักซะเสร็จแล้วเราก็จะใส่อกไก่ล้วนๆเลยคุณผู้ชมใช้เฉพาะอกล้วนๆนะคุณผู้ชมนะกลุ่มนี้เขารักสุขภาพเขาไม่รับประทานน้ำตาลเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนสดๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยน้ำมะพร้าวจะมีความหวานที่เป็นธรรมชาติจะทำให้สตูไก่ตำรับนี้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเอาล่ะสีสันก็จะแดงๆแล้วนะคุณผู้ชมเนื้อมะเขือเทศใส่ลงไปพริกฝรั่งเห็นไหมเหลืองๆแดงๆคุณค่าอาหารทั้งนั้นดอกกระหล่ำต้มสุกคุณผู้ชมใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวนิดๆด้วยน้ำส้มสายชูหมักใส่นิดเดียวคุณผู้ชมพริกไทยป่นเกลือป่นคุณผู้ชมใส่นิดหน่อยอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็จัดการเคี่ยวสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เรามีเปรี้ยวนิดๆนะเรามีเค็มแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอยู่ในนี้อุ้ยสีสันน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเคี่ยวก่อนสักครู่หนึ่งใจเย็นๆครับรอสักครู่นะเอาล่ะพอส่วนผสมทั้งหมดได้ที่นะคุณผู้ชมนะต้องแนะนำคุณผู้ชมอีกนะอันนี้ใส่เถอะคุณผู้ชมหอมหวานรสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันขวดนี้นะครับใส่น้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตลงไปแล้วเราก็จะไม่ผัดนานนะคุณผู้ชมโอ้ยน่ารับประทานมากเนี่ยไม่ต้องทานข้าวเลยแค่นี้ก็อิ่มจุกแล้วล่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยสำหรับอาหารกลุ่มคีโตน้ำมันถั่วเหลืองได้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอกไก่ล้วนๆไม่มีหนังไม่มีมันเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อสุขภาพโอ้ยตายแล้วฉันจะหุ่นดีในเร็ววันรับประทานแบบนี้ไม่ต้องทานข้าวคุณผู้ชมพาสลีย์สักช่อหนึ่งให้ดูสวยงามยืนยันความสดโอ้ยรีบยกไปเลยค่ะใครที่กำลังรักสุขภาพหรือว่าเข้าฟิตเนสซิกแพคต้องตำรับนี้ค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับกับรายการกินได้กะกินที่มาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ก่อนจากกันก็คงต้องบอกคุณผู้ชมนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพที่เหมือนเดิมแต่คุณผู้ชมก็ต้องไม่ประมาทนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าบะหมี่กรอบมาทำเมนูเป็นกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีทานคู่กับบะหมี่กรอบของเรากันค่ะคุณจะได้ซอสหน้าตาแบบเนี้ยมันของนานาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าของทอดของเราลงไปเลยเสียงกรอบกรวบแบบนี้ใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของแซ่บของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูยำสาหร่ายญี่ปุ่นและปลาแซลมอนคุณผู้ชมจะจัดแบบเป็นอย่างๆก็ได้ขาดใจตายกันไปข้างนะคุณผู้ชมนะอ
กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ